มาทำความรู้จักจอห์นเคเมอร์ฆาตกรสุดโหดในซอคำเตือนครับหนังเรื่องนี้อาจมีเนื้อหาที่มีความรุนแรงใครที่ใจไม่ถึงนะครับข้ามได้ข้ามไปเลยครับจอห์นเคเมอร์เขาคือวิศวกรโยธาที่เคยปิดชีพตัวเองมาแล้วนะครับเนื่องจากเขานะครับท้อแท้ที่ตัวเองเป็นมะเร็งที่สมองแต่การปิดชีพของเขานั้นมันดันล้มเหลวครับมันทำให้เคเมอร์นะครับได้สัมผัสถึงคุณค่าของชีวิตและนั่นนะครับคือจุดเริ่มต้นของการเป็นฆาตกรต่อเนื่องของจอห์นเคเมอร์โดยเขานะครับจะจับผู้คนที่มีตาบาปมาทำการทดสอบมรณะนะครับที่ทำให้พวกเขานะครับต้องรู้ซึ้งถึงคุณค่าของชีวิตและสำนึกบาปในสิ่งที่ทำลงไปซึ่งการทดสอบนั้นนะครับจะต้องแลกกับความเสียสละหรืออวัยวะบางชิ้นส่วนไปในการทดสอบแต่ละครั้งนะครับมักจะพบจุดอ่อนของสิ่งที่จิ๊กซอว์มองว่าเป็นข้อบกพร่องในแต่ละบุคคลสำหรับแนวคิดของตัวละครอย่างจอห์นเคเมอร์นะครับที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนั้นสืบเนื่องมาจากลีเวนเนลผู้เขียนบทที่มีอาการปวดหัวรุนแรงนะครับซึ่งในตอนแรกครับเขาเชื่อว่าตัวเองอาจจะเป็นเนื้องอกไม่ก็เป็นมะเร็งในสมองจึงได้ไปทำการ MRI นะครับที่โรงพยาบาลตรงนี้เองนะครับเขาเริ่มเกิดไอเดียถ้าชีวิตของเขานะครับมีเวลาจำกัดและเขาอยู่ได้อีกไม่นานเขาควรจะทำอย่างไรดีทำให้เขานะครับได้ไอเดียในการสร้างพื้นหลังให้กับจิ๊กซอที่สร้างเกมแห่งความตายในการเอาชีวิตรอดของเหยื่อเพื่อให้เหยื่อนะครับรับรู้ว่าชีวิตนั้นแสนจะมีค่ามากแค่ไหนนั่นเองครับและสำหรับซอเอกนะครับจะเป็นทำลายเล่าเรื่องต่อจากภาคแรกซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อจากนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ใครที่เป็นแฟนคลับแฟนชายนี้แล้วล่ะก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับซอเอกเข้าฉายแล้วนะครับวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับแล้วทุกเรื่อง